ก็มีทางออกที่ชัดเจนและมีการพูดคุยทั้งหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นกรมแผนที่ทหารไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรนะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาพื้นที่ซับซ้อนบริเวณเขาใหญ่กรมแผนที่ทหารสามารถเดินสำรวจได้เร็วกว่าที่คาดนะครับโดยทีแรกคิดว่าจะจบภายใน3อาทิตย์ใช่ไหมครับก็ภายในอาทิตย์เดียวเราที่ถ้าท่านผู้สื่อข่าวจำได้ผมเชิญทุกพาร์ตี้มานั่งพูดคุยกันนะครับก็เสร็จได้เร็วกว่าที่คิดไว้นะครับข้อสรุปคือ1กระทรวงเกษตรจะยึดเป็นหลักการและประกาศว่าจะไม่มีการนำที่ดินตามแนวเขตกันชนหรือพื้นที่คาบเกี่ยวมาใช้แบ่งที่ดินเพื่อจัดเป็นที่สปก.รวมทั้งให้กระทรวงทรัพย์ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ดังกล่าวและขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาปลูกป่าด้วยข้อที่2กระทรวงเกษตรโดยเลขาธิการสปก.ร่วมกับกรมอุทยานและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของรัฐทุกประเภทจะจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเข้าสำรวจและหาข้อยุติในพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยในรายละเอียดทางท่านรัฐมนตรีธรรมนัสจะชี้แจงในการแถลงข่าวเองนะครับในบ่ายวันนี้